เรื่องไหนที่คนสัมพันธ์อย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงแรงงานวันนี้พรุ่งนี้มีเรื่องไม่น้อยที่ต้องคอยดูแลประสาคนไทยมีงานมีมาตรฐานชีวิตที่ดีต่อไปจะเป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมยืนหยัดรวมพัฒนาชาติไทยมีแรงงานไทยได้ก้าวไกลนานเท่านานเหนื่อยยากแค่ไหนเราพร้อมก้าวไปด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่เดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ดิฉันอัชราคำสดค่ะและจะเป็นใครไปไม่ได้คู่หูคู่กันนะฮะผมพี่ชาขยันครับวันนี้เราสองคนจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะครับวันนี้วันหยุดเนาะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยที่อาจจะรอฟังเราทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่คลื่น AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงทางระบบออนไลน์ด้วยนะทั้ง Facebook Live เพจของสถานีวิทยุนะครับรวมถึงเพจของกระทรวงแรงงานด้วยซึ่งเราก็ได้กดแชร์ไปไว้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดให้คอมเมนต์หรือว่าคำคอมเมนต์คำถามไว้ได้ที่เพจของเรานะไม่ใช่เพจของทางสถานีนะครับทางแชทบ็อกซ์ของเพจกระทรวงแรงงานนะคะครับเราก็จะมีทีมงานมาคอยตอบคำถามที่ทุกท่านนะคะส่งมาให้เราเหมือนเดิมเลยค่ะครับซึ่งวันนี้เรามาเริ่มต้นที่เรื่องอะไรกันดีคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกันดีกว่านะครับเพื่อที่เรากำลังให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป
เป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆให้ตอบโจทย์กับพลวัตของประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ตรงตามทักษะของนายจ้างนะในวันนี้เนี่ยมันก็มีการออกมาตรการต่างๆโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลนะครับรีสกิลแล้วก็นิวสกิลรวมไปถึงการสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการนะแล้วก็ให้กระทรวงแรงงานมีการเปิดช่องทางการจ้างงานใหม่ๆทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับงานสกิลอัพสกิลไทยแลนด์2023ถึงรถถึงชาติเสริมแกร่งธุรกิจอาหารก็ถูกจัดขึ้นมานะฮะโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นที่มติชนอะคาเดมี่นะครับที่ถนนเทศบาลนิมิตใต้แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับโดยกระทรวงแรงงานของเรานะครับมีภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานที่เขามีรายได้น้อยให้เป็นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิมีสวัสดิการและก็มีหลักประกันทางสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยนะครับจริงๆเรื่องการ up skill re skill new skill นี่เป็นสิ่งที่เราก็พยายามพูดมาตลอดและคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักคำนี้กันอยู่แล้วถูกต้องแล้วเราก็พยายามที่จะผลักดันไปเรื่อยๆนะคะค่ะและสำหรับงานนี้นะคะกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็การส่งเสริมการมีงานทำค่ะการพัฒนาทักษะฝีมือเนี่ยเพื่อประกอบอาชีพอิสระตลอดจนทั้งการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพและการรับงานไปทำที่บ้านสอดคล้องกับการจัดงานในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่เครือมติชนโดย3องค์กรชั้นนำได้จัดขึ้นซึ่งก็ได้แก่งานเส้นทางเศรษฐีผู้นำสื่อที่สนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ SME ค่ะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะคะผู้นำสื่อด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วัฒนธรรมและมติชนอะคาเดมี่ค่ะผู้นำด้านการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมความรู้ต่อยอดทักษะพัฒนาความแข็งแกร่งด้านอาหารให้กับทุกคนนะคะได้พร้อมก้าวเข้าสู่ความท้าทายใหม่ของประเทศไทยหลังจากที่เราได้ผ่านวิกฤตโควิด-19 มาแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในทุกๆด้านเลยค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการหน่วยงานแต่ละสายแต่ละเส้นทางที่น่าสนใจนั้นในความคิดของผมเพราะว่าการนำศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าการทำอะไรเอาอะไรต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาใส่ในอาหารมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คิดว่าจะแข็งแกร่งในอนาคตและจะทำให้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยโด่งดังในระดับสากลได้นะครับทางกระทรวงแรงงานของเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่างานที่ถูกจัดขึ้นมานะครับจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมรวมถึงผู้ที่ได้รับการฟังเสวนาในงานที่วันนั้นนะฮะจะได้รับความรู้เนี่ยนำไปฝึกอบรมไปต่อยอดอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปก็หวังจะให้แรงงานทุกคนว่าผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีอาชีพได้ประโยชน์นะฮะนำไปต่อยอดให้เส้นทางการประกอบอาชีพด้านอาหารปังๆขึ้นไปนะครับค่ะแล้วก็นำมาพัฒนาประเทศต่อไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราต่อไปนะคะครับและเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดตราดนะคะก็ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแล้วก็ออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2566ค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะโดยมีพลตำรวจโททองสุขสะแก้วครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับที่โรงเรียนตำรวจตรงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มจังหวัดตราดด้วยค่ะครับซึ่งกระทรวงแรงงานเองได้ให้ความสำคัญนะครับกับการดำเนินโครงการอ
ันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองโดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานครับบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจค่ะที่ในครั้งนี้นะก็มีการแสดงสาธิตต่างๆนะครับที่สำนักงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนะครับเขาได้สาธิตการประกอบอาชีพทำขนมข้าวเกรียบอ่อนสำนักงานจัดหางานจังหวัดเนี่ยเขาทำสาธิตประกอบอาชีพอิสระฝึกทำขนมครกนะครับการให้บริการจัดหางานและการเผยแพร่ความรู้การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราดเขาสาธิตการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าบริการกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชันโรงและสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับสาธิตการฝึกประกอบอาชีพช่างตัดผมและการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วหลักสูตรที่เลือกมาเนี่ยเลือกมาจากอะไรนะคะคำตอบก็คือหลักสูตรที่คัดเลือกมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่เลยค่ะเป็นเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการฝึกไม่นานแล้วก็พอฝึกจบไปแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีอีกทั้งยังมีวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนะคะนอกจากที่เป็นการสอนฝึกฝีมือแล้วเนี่ยก็ยังมีการสอนในด้านอื่นอย่างเช่นการคิดต้นทุนการหาตลาดอีกด้วยค่ะเพราะว่าแค่เหมือนแบบเราไปฝึกเขาอาจจะแบบเฮ้ยแล้วจะไปต่อยอดยังไงจะเอาไปขายต่อยังไงก็เลยไปสอนในส่วนของตรงนี้หาช่องทางให้เขานะฮะให้เครื่องมือเข้าไปเนาะค่ะโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะคะก็ได้ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบการทำถังหมักรักดินเพื่อลดเศษอาหารจากโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลตราดค่ะมีการรับสมัครแล้วก็การชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40และมอบของรางวัลอีกด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับทางด้านครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับคุณที่ท่านเป็นพลตำรวจโททองสุขสักแก้วนะครับก็ได้ให้ข้อมูลมาครับว่าที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มแห่งนี้นะครับอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหาเสนีที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กซึ่งก็มีนักเรียนอยู่71คนเองครับยังไม่ถึง100คนเนาะมีผู้ชาย41คนผู้หญิง30คนห้องเรียนมีแค่9ห้องนะครับมีครู10คนสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นป.6ครับผู้ปกครองส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็รับจ้างทั่วไปซึ่งทางโรงเรียนก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงแรงงานด้วยครับที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพและนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นการให้บริการที่ไปถึงที่เลยนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตัวเองและก็ยังสามารถที่จะนำความรู้ไปฝึกอบรมต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของกระทรวงแรงงานเรานะคะครับซึ่งถ้ามองอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงแรงงานของเราก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยปลัดกระทรวงแรงงานหรือท่านบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ก็ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงซึ่งทำให้มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสูงเพิ่มขึ้นนะคะสามารถทำ
ทำเงินเข้าประเทศได้ปีละมหาศาลเลยแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศนับหมื่นล้านบาทในแต่ละปีเลยค่ะครับทำให้เกิดรายได้แล้วก็เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมากเลยนะคะครับแต่อย่างที่เราเคยนำเสนอไปปัจจุบันในอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยยังขาดแรงแรงงานเยอะเลยนะครับที่มีทักษะฝีมือดังนั้นทุกส่วนจะต้องเข้ามาร่วมกันแล้วครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ครับก็เลยได้มีการร่วมลงนามกันครับเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการรวมกัน5หน่วยงานเลยครับเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการด้วยกัน5หน่วยงานนี้มีหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็คือหน่วยงานแรกก็คือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่2คือสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการหน่วยงานที่3คือสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่4นะครับหน่วยงานที่4หรือ5 5เป็นชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะมีหลายหน่วยงานจนเริ่มงงแล้วนะคะก็ลงนามบันทึกตามที่ว่านะครับเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนั่นเองนะครับค่ะและภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจที่ผ่านมานะคะก็ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ซึ่งระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงในพื้นที่7จังหวัด7จังหวัดก็ได้แก่ชัยนาทระยองเชียงใหม่นครศรีธรรมราชกระบี่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สระบุรีนะคะครับพบว่ามีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น161คนค่ะโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยทั้ง6หน่วยงานก็ร่วมกันกำหนดแผนจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นผู้ประกอบการอาหารไทยบาริสต้ามืออาชีพบาร์เทนเดอร์พนักงานบริการด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเทคนิคการนวดและก็ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานนะคะเพื่อให้แรงงานเนี่ยมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในด้านของคุณภาพแล้วก็ในด้านปริมาณด้วยค่ะครับและนอกจากนี้ก็ยังร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการนะครับในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีการจัดส่งพนักงานเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยนะครับในอาชีพหลากหลายอาชีพเลยอย่างเช่นอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมนักพนักงานนวดไทยครับโดยได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือที่สูงซึ่งก็จะสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมนะครับตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป้าหมายดำเนินการ 4,900 คนตอนนี้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 3,000 ประมาณ 3,400 คนครับก็ถือว่าเริ่มเยอะนะคะและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่เป็นรายได้หลัก1ใน4ของรายได้ทางประเทศนะคะครับและสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละ6ล้านล้านบาทก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะโดยในปัจจุบันแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกว่ายังขาดแคลนทักษะฝีมือประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจแล้วก็ในภาคบริการตรงนี้นะคะจึงต้องร่วมกันเป็นภาคีค่ะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานร่วมกันต่อไปซึ่งแรงงานที่สนใจแล้วก็ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือว่าสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด4ย้ำอีกครั้งนะคะ1506กด4สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะครับผมในส่วนของกระทรวงแรงงานเรายินดีอยู่แล้วนะครับที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็คาดหวังด้วยนะครับที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเลยเพื่อจะให้การพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพให้มีความหลากหลายมีหลายทักษะ
แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้มีคุณค่ากับแรงงานทั้งในระบบและก็แรงงานนอกระบบนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นและก็สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับเอาละครับเริ่มต้นรายการพอหอมปากหอมคอด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับเพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานทุกกลุ่มเลยให้เขามีทักษะที่จำเป็นและเทียบเท่ากับระดับสากลให้ได้นะครับในช่วงหน้าเรายังมีข้อมูลมาอัปเดตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็การช่วยเหลือสาวไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่ดูไบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงในช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับในส่วนในช่วงที่2ของสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพครับชีวิตของฉันยังคิดและฝันอยากจะทำอะไรมากมายจะฝันไว้สูงจะยากแค่ไหนจะไปถึงให้ได้สักวันและในความเป็นจริงมีฝันบางอย่างที่ฉันได้ตามต้องการได้ทำอะไรที่ฉันนั้นภาคภูมิใจได้เจอกับคนที่คิดตรงกันมากมายรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงแรงงานให้คนไทยมีงานมีมาตรฐานชีวิตที่ดีต่อไปจะเป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมยืนหยัดรวมพัฒนาชาติไทยมีแรงงานไทยได้ก้าวไกลนานเท่านานเหนื่อยยากแค่ไหนเราพร้อมก้าวไปด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระสุนประชาชนฉันภูมิใจที่ฉันทำเพื่อคนไทยรวมเป็นพลังที่หล่อล้อมจากหัวใจอยู่ใต้ร่มเงากระทรวงแรงงานคุณว่าแปลกไหมสมพรกับสมหญิงเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันแต่ทำไมสมหญิงมีงานเยอะกว่าสมพรที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมหญิงโชคดีโชคดีที่สมหญิงใช้บริการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสมหญิงเลยมีการจ้างงานเพิ่มคุณเองก็โชคดีได้สมัครใช้บริการได้ที่ nlic.mol.go.th ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติโดยกระทรวงแรงงาน
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันอัชราคำสดและคุณปรีชาขยันค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็มีข้อมูลด้านการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์อย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะ รวมถึงการช่วยเหลือสาวไทยที่ถูกนายจ้างกักขังที่เมืองดูไบค่ะเราเริ่มต้นกันที่การดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงานผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่2นะคะเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามหลักกฎหมายและหลักสากลค่ะยังไม่หมดนะครับยังรวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือว่า SOP นั่นเองนะครับแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติหรือว่า NIM รวมถึงจะให้คนที่เข้ารับการอบรมนะครับได้มีทักษะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกด้วยนะครับซึ่งในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด19จังหวัดเลยนะครับรวมถึงหน่วยงานสหวิชาชีพนะครับได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งที่ผ่านมานะครับค่ะก็เข้าร่วมการอบรมที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญและเป็นหน่วยงานหลักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านความมั่นคงโดยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนะคะที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลและป้องกันไม่ให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ค่ะครับผมโดยในแต่ละปีงบประมาณนะคะกระทรวงแรงงานของเราทั้งในส่วนกลางและก็ในส่วนภูมิภาคก็ได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือว่า SOP ในการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานและการนำแผนการปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือว่า NRM นะคะมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานแล้วก็การค้ามนุษย์ด้านแรงงานกับทีมสหวิชาชีพค่ะครับซึ่งก็เป็นการยกระดับการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานขั้นต่ำในกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ปีค.ศ.2000 TVPA ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะครับผมก็ต้องย้ำว่ากระทรวงแรงงานของเราและก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีความพร้อมนะครับที่จะผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเลยครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์ขจัดการบังคับการใช้แรงงานและก็การค้ามนุษย์ในประเทศไทยครับและเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของทางสหรัฐด้วยแล้วก็ได้รับการจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับเทียร์1นะฮะอันนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าเทียร์1เทียร์2เทียร์3เป็นยังไงในส่วนของกระทรวงเราอยู่ที่เทียร์2นะกำลังเร่งขับเคลื่อนภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับข่าวดีในอีกไม่กี่วันในเร็วๆนี้นะครับเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะก้าวสู่เทียร์1มาตลอดนะคะอย่างที่เราเคยได้บอกคุณผู้ชมไปตลอดค่ะครับผมก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยละกันว่าถ้าหากได้รับเบาะแสได้รับข้อมูลที่อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการค้ามนุษย์รีบแจ้งเข้ามาทางกระทรวงแล้วเราจะมีทีมเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพต่างๆที่เรามีการบูรณาการความร่วมมือด้วยกันก็จะได้เป็นหูเป็นตาให้เราแล้วก็รีบลงไปจัดการปัญหาตรงนั้นอย่างเร็วที่สุดนะครับเราไปติดตามกันต่อที่เหตุการณ์หญิงไทย
ถูกนายจ้างกักขังที่ดูไบกันดีกว่านะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้เป็นห่วงสาวไทยที่ถูกกักขังที่ดูไบได้สั่งการให้ทูตแรงงานที่อยู่ประจำที่ UAE นะฮะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เร่งช่วยเหลือเพราะว่าท่านได้รับรายงานมาครับคุณว่าจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีเขารายงานมาเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีมารดาของหญิงสาวคนนี้นะครับชื่ออภิญญาโสภากุลนะครับคือแม่ของเขาได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีขอให้ไปช่วยเหลือลูกสาวของเขาที่ถูกกักขังที่ดูไบให้กลับมาประเทศไทยด้วยเถอะนะเพราะว่าเขาเล่าว่าบุตรสาวของเขาที่ชื่อนางสาวนิดาโสภากุลนะครับตอนนี้เพิ่งจะอายุ26ปีเองก็คือมีบ้านเกิดอยู่ที่อุดรนี่แหละแต่ได้ถูกนางสาวนุ่นชักชวนให้ไปทำงานนวดแผนโบราณที่เมืองดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับสัญญาจ้าง1ปีเขาบอกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้างว่ามีวีซ่าทำงานให้มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายจำนวน 80,000 บาทแต่ว่าให้นางสาววนิดาออกเองแค่15,000ไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือนายจ้างเขาจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆทยอยหักในเงินเดือนแต่ละเดือนนะฮะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ได้เกิดมีปัญหากับนายจ้างเรื่องหนี้สินขึ้นค่ะเนื่องจากว่านายจ้างแจ้งว่ายังคงมีหนี้สินค้างชำระอยู่ที่ 80,000 บาทค่ะอันนี้คือหลังจากที่ทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วแต่หนี้ไม่ลดก่อนหน้านี้ก็เคยจ่ายไปแล้ว 15,000 บาทนะคะตอนนี้ก็ยังบอกมาบอกแล้วว่ายังค้างอยู่อีก 80,000 บาทแต่ว่านางสาววนิดาเนี่ยก็เลยไม่ยอมนะคะแล้วก็ได้ทักท้วงไปนายจ้างจึงขายเลยขายนางสาววนิดาไปให้สถานประกอบการแห่งอื่นขายกันง่ายๆแบบนี้เลยนั่นน่ะสิคะ เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะคะซึ่งสถานที่ที่เขาขายไปเนี่ยก็เป็นสถานที่ขายประเวณีด้วยมันหดหู่นะอืมใช่อยากจะไปทำงานแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องถูกส่งไปค้าประเวณีก็คือเดิมเขาไปทำนวดไทยก็คือเป็นอาชีพที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถูกขายไปที่งานขายประเวณีซึ่งพอถูกขายไปแบบนี้นางสาววนิดาก็ไม่ยินยอมที่จะทำงานดังกล่าวจึงถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ซึ่งการที่เขาถูกกักขังเนี่ยก็ไม่ได้ถูกขังคนเดียวด้วยยังมีเพื่อนชาวไทยอีก 2-3 คนเลยนะคะที่ถูกขังอยู่ด้วยกันโดยเมื่อกลางคืนดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนางสาววนิดาก็ได้แชทขอความช่วยเหลือไปยังญาติที่ประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่ที่เดินทางไปแจ้งความนะคะครับผมซึ่งในส่วนการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานของเรานะฮะก็ได้สั่งการให้ไปทางคุณปริดาร่วมคำนะครับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้ฝากถึงพี่น้องแรงงานไทยที่กำลังหางานไปทำงานในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามให้ย้ำครับว่าให้เดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากถูกชักชวนทำงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าประเทศนะครับหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะมันมีหลายรูปแบบมากให้สันนิษฐานเลยว่าคุณถูกหลอกแน่นอนนะฮะถ้ายังสงสัยว่ามันชัดเจนไหมในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะได้แค่วีซ่าในมีวีซ่าทำงานให้มีสัญญาจ้าง1ปีมีการหักระหว่างทางคือข้อมูลมันใกล้เคียงกับภาครัฐที่เราทำอยู่ละแต่เพื่อความแน่ใจถ้าคุณได้รับข้อมูลแบบนี้มาจากเพื่อนที่ชวนไปโดยไม่มีหลักฐานจากกรมการจัดหางานก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่1506กด2นั่นเองนะครับเป็นสายด่วนของกระทรวงแรงงานครับผมค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าอยากฝากเอาไว้ว่าให้ไปทำงานแบบถูกกฎหมายดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถูกขายไปให้ใครต่อหรือเปล่าหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาบอกเราเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางว่าเดี๋ยวจะได้แบบนี้แบบนี้แต่พอเดินทางไปถึงอ้าวไม่ได้จริงๆขึ้นมาแล้วจะไปร้องเรียนกับใครถ้าเกิดทำงานแบบถูกกฎหมายแล้วสมมติไม่ได้ขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้ใช่นะคะเพราะว่าถ้าไปตามถูกกฎหมายของประเทศของเราอะ
เกิดมีปัญหาอะไรเราคุ้มครองให้ได้หมดนะเพราะว่าเรามีหลักฐานในระบบมีกองทุนที่ช่วยเหลือต่างๆถ้าคุณสมัครเข้ามาแต่ว่าถ้าไปของเราอยู่แล้วไปในระบบอ่ะเราให้สมัครอยู่ละเราจะเชิญชวนให้สมัครอยู่ละกลับมาถ้าเกิดสมมติว่าเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบต่างๆเราพร้อมที่จะช่วยเหลือที่จะซัพพอร์ตด้วยเงินกองทุนที่เราจ่ายที่คุณจ่ายมาให้เราแต่ถ้าคุณไปแบบเนี้ยได้ไม่รู้เลยว่าเส้นทางการเดินทางออกไปทำงานของคุณเป็นยังไงมีเงื่อนไขอะไรกับการไปตกลงเจรจากันเองสุดท้ายเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้ซึ่งช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้แต่กฎหมายบางอย่างมันทำไม่ได้นั่นแหละครับนี่ก็คือด้วยความเป็นห่วงฉะนั้นจะเดินทางออกไปทำงานนอกประเทศอย่าหวังว่าไปยังไงก็ได้ให้ได้ไปทำงานนอกประเทศนะฮะเกิดมีอะไรขึ้นมาอย่างกรณีของคุณลุงที่ไปทำงานที่เกาหลีใช่ไหมใช่ที่ถูกรถเครนรถแมคโครที่เป็นฟาร์มหมูที่ออกข่าวไปข่าวก่อนอันนั้นก็ที่คุณลุงเขาไปเป็นผีน้อยนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันว่าการไปทำงานน่ะถ้าไปถูกต้องตามกฎหมายเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้าไปซัพพอร์ตให้เนาะแต่ว่าคุณลุงไปด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายก็ทำอะไรให้เยอะไม่ได้เหมือนกันใช่แต่กระทรวงแรงงานของเราก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้นะคะครับก็สำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายช่วงหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานของเราก็ยังมีเรื่องราวของความปลอดภัยในการทำงานมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสถานีแรงงานค่ะพักกันสักครู่ค่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมกันไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดตายของไทยนั้นพวงชนทุกคนคือไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีกระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน4นโยบายเร่งด่วนเพื่อแรงงานไทยเยียวยาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สร้างแรงจูงใจในการจ้างงานสร้างชีวิตมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกระทรวงแรงงานรวมไทยสร้างชาติสอบถามข้อมูลด้านแรงงานโทรสายด่วน1506หากคุณกำลังว่างงานหรือกำลังจะเปลี่ยนงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center โดยกระทรวงแรงงานมีบริการจัดหางานและบริการด้านแรงงานครบครันให้คนไทยทุกคนสนใจอย่ารอช้ามาที่กระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงสายด่วนโทร1506มาร่วมกันสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกระทรวงแรงงานบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสถานีแรงงานกันแล้วนะคะเรามาติดตามเรื่องราวของความปลอดภัยในการทำงานกันค่ะครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุในการทำงานนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งหากโรงงานหรือว่าสถานที่ทำงานเนี่ยไม่ได้มาตรฐานในการป้องกันรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินเครื่องจักรวัตถุดิบหรือว่าบุคลากรได้ค่ะในส่วนของกระทรวงแรงงานของเราก็มีการกำหนดให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติในเรื่องของแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีนะระยะที่2ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญครับคุณของกระทรวงแรงงานที่จะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะตอบสนองไปในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะฮะโดยก็จะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาตินะครับตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทย Safety Thailand นั่นเองที่จะมุ่งเน้นให้ใช้มาตรการทางกฎหมายและก็การสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ยั่งยืนนะครับ
โดยกำหนดเป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือการลดอัตราการประสบอุบัติเหตุอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงอย่างน้อยร้อยละ4ต่อปีและมาตรการสร้างการรับรู้จิตสำนึกความปลอดภัยและดูแลด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานทุกกลุ่มอย่างน้อย2ล้านคนต่อปีค่ะครับผมความปลอดภัยในการทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในทุกสถานประกอบกิจการนะคะดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ค่ะครับเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้จากข่าวต่างๆนะคะครับผมแม้สถิติอัตราการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานกรณีร้ายแรงซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงทุกปีแต่ก็ยังอยู่ในเราก็ยังแบบพยายามผลักดันให้เป็นเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะเนาะถึงแม้จะมีก็ขอให้มันมีน้อยที่สุดนะฮะซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก็ยังคงให้ความสำคัญในการที่จะดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานทุกคนอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับก็ได้กำหนดนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายสำคัญเลยครับที่จะขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้กลไกหลัก3กลไกด้วยกันก็คือกลไกของกฎหมายกลไกการสร้างความรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและกลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานนั่นเองครับค่ะซึ่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการซ้อมดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟโดยจำลองสถานการณ์จริงประจำปี2566ซึ่งเราสองคนก็ได้เข้าร่วมใช่อยู่ในเหตุการณ์คือบอกจะบอกว่ามาทั้งตึกเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ของกระทรวงแรงงานเรานะคะเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยการอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะกระทรวงแรงงานของเราอย่างที่บอกไปว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการที่มีอาคารสูงมีอาคารขนาดใหญ่และก็มีคนทำงานจำนวนมากค่ะครับหากไม่มีการเตรียมการที่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นและอาจนำมาซึ่งความสูญเสียมากมายนะคะทั้งต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่างๆการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมออย่างที่เราได้ทำไปนะคะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554ก็เลยมีการจัดฝึกการอพยพนี้ขึ้นมานะครับก็มีการจำลองเหตุการณ์จริงเป็นประจำทุกปีเราไม่ได้แบบอยากฝึกก็ฝึกนะมันจะเป็นแผนในทุกปีที่ว่าเราจะใช้เส้นทางไหนยังไงหรือว่ามีรูปแบบใหม่ที่มันจะเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆและก็การฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกคนนะครับรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากทำให้มันเป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและหน่วยงานราชการอื่นๆด้วยนะครับค่ะซึ่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554ก็ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนต้องฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะครับจึงขอความร่วมมือให้สถานประกอบกิจการและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการตรงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแล้วก็ลดความเสียหายความสูญเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
สถานประกอบกิจการหรือว่าหน่วยงานใดเนี่ยถ้าเกิดว่าเออยังไม่เคยทำมีข้อสงสัยว่าต้องทำยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะครับและสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพพื้นที่1ถึง10หรือกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชันสามารถโทรได้ที่เบอร์024489128-39นะคะครับก็สำหรับหน่วยงานไหนที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอ่ะไม่ใช่หน่วยงานไหนสิหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงส่วนท้องถิ่นต่างๆขอให้นำแนวทางการดำเนินงานแบบนี้นะครับไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานของตัวเองด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะปลอดสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ผู้ที่มาติดต่อราชการซึ่งก็อย่างที่บอกครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ต่อไปเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าแม้แต่เป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยบางทีถือกระดาษไปอย่างเงี้ยกระดาษบาดมือเป็นอุบัติเหตุไหมคุณเป็นเสียคุณก็คือเกิดความบาดเจ็บได้เราก็ไม่นึกเนาะว่ากระดาษแผ่นหนึ่งจะมาบาดมือเราจะคมอะไรขนาดนั้นแล้วเจ็บด้วยนะใช่เคยโดนเหมือนกันค่ะเธอยื่นถือเอกสารไปดีไงจะเอาไปเอาจะส่งให้เสนอเซ็นกระดาษบาดมือตอนแรกไม่รู้สึกนะเดิมเอ้าทำไมเกิดแบบนี้ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่อย่ามองข้ามนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายได้นะครับสมมติว่าบาดมือปุ๊บแต่ว่าเราต้องไปนั่งพิมพ์งานต่อการทำงานอาจจะช้าลงไปละ 2-3 วินาทีถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆที่ต้องใช้ควบคุมเรื่องเวลามันก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการทำงานได้ใช่หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือหลอดไฟเป็นสิ่งที่ทุกสำนักงานต้องมีอยู่แล้วแล้วบางครั้งถ้าเกิดว่าหลอดไฟนั้นมันมีกำลังไฟที่สูงหรือว่าเปิดมาเป็นระยะเวลานานเคยเห็นข่าวนึงเหมือนการที่เหมือนเอาหลอดไฟแล้วก็เหมือนเขามีผ้าม่านปิดหลอดไฟอันนั้นอีกทีนึงแล้วกลายเป็นว่าพอหลอดไฟนั้นมันโดนแดดแล้วมันมากระทบผ้าม่านเนี่ยผ้าม่านก็เกิดแบบลุกไหม้ขึ้นมาถูกครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะเพราะมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบคอยระมัดระวังกันนะคะต้องพยายามหาข้อมูลดีๆนะครับว่าอะไรควรจะเอาไว้ตรงไหน ให้มันถูกที่ถูกสุขลักษณะนะเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยแต่ไม่ได้มองว่าเป็นแค่สุขภาพกายเนาะถ้าเกิดว่าสุขภาพกายไม่ดีปุ๊บถูกอุบัติเหตุเกิดขึ้นใจมันไปด้วยนะหรือว่าบรรยากาศในการทำงานสภาพแวดล้อมของคนที่อยู่รอบข้างถ้าเกิดเราได้รับกำลังใจในการทำงานมันก็ทำให้เราอยากทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของการทำงานนะครับค่ะเพราะว่าความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันให้เกิดความปลอดภัยตรงนี้ขึ้นในองค์กรของเราโดยไม่โยนให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งด้วยเพื่อให้เราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการทำงานนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการสถานีแรงงานใครทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพกสทแรงงานก็เลยต้องขอขอบคุณเป็นประจำเลยครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างเทคนิคควบคุมเสียงนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาให้กับเรามาอย่างเนิ่นนานนะครับที่เราจะได้มอบสิ่งดีๆให้คุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธครับและเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมปรีชาขยันครับและดิฉันอัชราคำสดค่ะเราสองคนจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเราในวันนี้เช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแรง
ร่วมมือกับรัฐพัฒนาไปแรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชัยอยู่สองมือกำชูขึ้นสู่ฟ้าแสงทองส่องไทยค้าฟ้าดูสดใสร่วมมือกับรัฐพัฒนาไปแรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชัยอยู่ที่ได้